คที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมกันหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมีงบประมาณไม่มากนะครับผมมีวีโนคนเดียวครับคุณสมิธจากกรุ๊ปไรเดอร์ครับไม่มีมือกลองครับแต่เราจะตบมือไว้ด้วยกันครับในวันที่เธอนั้นไม่มีใครในวันที่โลกนี้ทิ้งเธอไปในวันนั้นหันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้เธอจนกว่าดีมากบอกรักเธอจนกว่าหมอโอ๊คดีมากครับเธอนั้นจะยอมเธอคือไม่เคยฟังแน่ๆให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันเราหยุดปรบมือได้แล้วครับตอนนี้จะเริ่มจังหวะหนุนนะครับเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนปรบมือได้ครับขอบคุณมากครับ Thank you เหมือนคงเป็นความรักมันคงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันและไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรวันนี้เรามารวมกันที่งานของฉันหรือครั้งที่9แล้วใช่ไหมมันคงเป็นความรักThank you. ขอบคุณมากนะคะคุณสแตมป์นะคะโอ้โหจะบอกว่าเมื่อกี้เราสองคนเนี่ยนะฮะยึกยักอยู่ด้านหลังเวทีนะเอ๊ะจะขึ้นดีหรือจะไม่ขึ้นดีเพราะเราไม่รู้ว่าสแตมป์จะจบหรือยังหรือจะร้องต่อหรือยังไงกันแน่นั่นน่ะสิมันจะขึ้นเพลงใหม่เอ้าแล้วจบเลยอย่างนี้ อะไรแต่สแตมป์ดีมากนะคะไม่มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแต่ก็ร้องใหญ่เลยนะคะอาศัยแฟนคลับคนอื่นช่วยร้องใหญ่เลยนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวมาถึงในช่วงการแจกรางวัลของเราแล้วกันครับเราจะแจกรางวัลนะคะมอบรางวัลในประเภทภาพยนตร์ในสาขาต่างๆวันนี้มีทั้งหมด7สาขาด้วยกันนะคะแล้วก็ในการมอบรางวัลครั้งนี้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นใครบ้างนั้นไปติดตามชมเลยค่ะคณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทภาพยนตร์ไทยมโนธรรมเทียมเทียบรัฐนักวิจารณ์ภาพยนตร์สกุลบุญยทัศน์อาจารย์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักวิจารณ์วรรณกรรมประวิตรแต่งอักษรนักวิจารณ์ภาพยนตร์ศิวาพรพงษ์สุวรรณโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์จิรนันท์พิชปรีชานักเขียนและนักแปลบทภาพยนตร์ทีปนันท์เพชรศรีนักวิจารณ์ภาพยนตร์นันทขว้างศิราสุนทรบรรณาธิการข่าวแมงโก้ทีวีเอาละครับแล้วก็เพื่อไม่การเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรางวัลนะฮะประเภทภาพยนตร์นะครับสาขาบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมนะครับ
ผู้เชิญรางวัลนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับแล้วก็ผู้เชิญดอกไม้ด้วยนะฮะคุณยิปซีแล้วก็คุณยิปโซครับเชิญเลยครับแล้วก็เราขอเชิญนะครับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะครับเจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมครั้งที่8นะฮะปีพุทธศักราช2553นะครับเป็นผู้มอบรางวัลครับเชิญเลยฮะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับและก็นี่คือผู้เข้าชิงรางวัลทั้ง5ท่านครับไปชมครับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้โสพลศักดาพิสิทธิ์และโสพนาชาววิวัฒกุลจากลัดดาแลนด์ศิวโรจน์คงสกุลจากที่รักขออะไรอย่างได้ไหมเป็นเอกรัตนเรืองจากฝนตกขึ้นฟ้าขับไปนี่จะให้ขับไปไหนเนี่ยมีคนอยากฆ่าผมผมต้องมองทุกอย่างมองทุกคนแบบจริงๆแล้วมันทำให้ผมเห็นอะไรชัดขึ้นอาทิตย์อัศรัตน์จากไฮโซจะมีใครคนใครสักคนได้ไหมนวพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์จากท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับสาขาบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์ครับเขียนบทโดยคุณจิมโสพลนะฮะศักดาพิสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณโสภณาชาววิวัฒนกุลนะครับขอเชิญเลยฮะบนเวทีเลยครับผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่วันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง GTS ครับทางพี่เก้งพี่วันนะครับที่เหมือนมอบโอกาสมอบแรงบันดาลใจแล้วก็คอยช่วยเหลือเรื่องการเขียนบทตลอดนะครับแล้วก็การเขียนบทเรื่องนี้มีอีกคนนึงครับไม่ได้มาในวันนี้คือพี่เอ๋ตุพนานะครับที่ร่วมเขียนบทด้วยกันนะครับก็จริงๆผมเขียนบทหนังผีมา8ปีฮะคำถามที่ถามบ่อยสุดคือผมจะเขียนบทนางผีเรื่องต่อไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่เคยคิดว่าบทนางผีจะได้รับรางวัลบทยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้อยากจะทำหนังดีๆต่อไปเขียนบทด้วยความตั้งใจต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่แหละโฉมหน้าที่ทำให้เรานอนไม่หลับนะคะคือผู้ชายคนนี้นี่เองนะคะเขียนต่อไปค่ะเขียนต่อไปวงการเราต้องการนะคะต่อไปค่ะเป็นรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะสำหรับผู้เชิญรางวัลและดอกไม้นะคะได้แก่คุณหวานหวานอรุณภาพานิจจรูนค่ะและคุณป๊อปถากูลการทิพย์ค่ะ
และขอเรียนเชิญนะคะคุณทรายเจริญบุระค่ะมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะทรายหายไปไหนครับถ้าอย่างนั้นอาจจะขออนุญาตประกาศผู้เข้าชิงก่อนละกันนะคะและผู้เข้าชิงรางวัลนี้ทั้ง5ท่านได้แก่รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้ผีพูดได้รัตก้าวอมรดิษฐ์จากอุโมงค์ผาเมืองขอให้ขอบคำพังพูดจงตกอยู่กับคนที่พอเราลงมาดิให้ดันแต่คนใดคนสจีอภิวงศ์จากไฮโซไม่มีตึกสูงเลยงั้นถ้าปรับปรุงตึกนี้เสร็จแล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนได้สิเข้าใจแล้วค่ะขับไปนี่จะให้ขับไปไหนเนี่ยคริสหอวังจากฝนตกขึ้นฟ้าอภิญญาสกุลเจริญสุขจากหมาแก่อันตรายพี่เอามาถือไว้หัวเตียงอ่ะให้หน่อยดิพี่ดาวช่วยด้วยสุทัศตาอุดมศิลป์จากลัดดาแลนด์พ่อหนูโดนผีหลอกอ่ะแทนที่จะเป็นห่วงอ่ะกลับมาด่าวงโกเอาละค่ะในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณปันปันสุทธตาอุดมศิลป์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลัดดาแลนด์ค่ะและเราขอเชิญนะครับอาจารย์สกุลนะฮะบุญยทัศน์ค่ะครับขอเชิญเลยครับบนเวทีครับเป็นผู้ที่มอบรางวัลนะฮะในสาขาภาพยนตร์นะคะลัดดาแลนด์คว้าไปแล้ว2รางวัลค่ะเป็นดีมากนะครับขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้นะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณแฟนๆหนังทุกคนนะคะที่ดูหนังแล้วก็ชื่นชอบลัดดาแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะเอาละฮะแล้วก็สำหรับรางวัลต่อไปนะครับสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับผู้เชิญรางวัลนะครับได้แก่คุณณัฐทิวไผ่งามนะฮะแล้วก็น้องสานีนะครับขอเชิญเลยครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณสะอาดนะฮะเปี่ยมพงษ์สารนะครับเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับครั้งที่8ปี53นะฮะเป็นผู้มอบรางวัลครับเชิญครับอ
และนี่คือรายชื่อผู้เข้าชิงครับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้งานประจำปีที่วัดอ่างแก้วจะถอนตัวซะเถอะวะนิรุตสิริจัญญาจากคนโขนไปทิ้งแสดงงานนี้กูครูหยดไปอีกคนนึงโขนนี่คลาเวลาผลทางล้างแค้นมันก็ไม่ยากบ้านโขนเป็นที่รวมของหน้าตัดสินไทยสรพงษ์ชาตรีจากคนโขนไทยอาจจะไม่มีทางเลือกก็ได้ฉันรู้นะว่าแกไปทำอะไรมาไอ้คนจะกี่คนก็ต้องได้ทำไมลำบากนะณัฐวุฒิสกิจใจจากพุ่มพวงหลับสุพรรณก็ได้นะอย่าเลยพี่ขอชิงนะพัชระจิราธิวัฒน์จากซักซีดห่วยขั้นเทพกูก็เลยบอกกับเอิญว่าเร็วๆน้องป๊อปขึ้นทางสมบูรณ์สุขนิยมสิริจากท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านขอบคุณครับจะให้ลุงทำเสียมากไปกว่านี้อีกเลยนะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณป๋อณัฐวุฒิสกิจใจครับจากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพี่ป๋อได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของเขาเลยนะคะเดี๋ยวละครใหม่ก็จะลงจอแล้วนะคะรักประกาศสิทธิ์แล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเจ้าเบ่าอีกแล้วด้วยแหมนี่คือช่วงแบบท็อปฟอร์มเขาจริงๆค่ะณัฐวุฒิสกิจใจค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าชิงอีก4ท่านได้ไหมฮะผมคิดว่าผมไม่ได้แน่ๆแต่ผมอยากได้คือไม่ค่อยได้เล่นหนังนะครับนานๆเล่นทีก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะฮะและทุกคนในครอบครัวสกิจใจด้วยแล้วก็ขอบคุณเอ๋ด้วยนะครับที่หายาให้กินตอนนั้นเล่นหนังเรื่องเล่นหนังอีกเรื่องมันเหนื่อยมากแล้วก็ป่วยตลอดแล้วก็ขอบคุณสหมงคลฟิล์มนะครับพี่ปัดนะครับเสียเจียงนะครับพี่อิมที่ชักชวนให้เล่นให้ได้นะครับเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ออสบัณฑิตทองดีพุ่งกลับนะครับขอบคุณน้องเปาสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวดีๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเพลงลูกทุ่งชาวไทยทุกคนที่สำคัญขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์หน่อยได้ไหมครับผมหวังว่าเธอจะได้ยินอยู่บนสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะฮะยอดเยี่ยมค่ะคุณเอ๋จะขึ้นมากล่าวอะไรสักนิดนึงไหมฮะไม่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรางวัลต่อไปเลยให้เขาเก่าในวันแต่งงานเขาไหมล่ะคะโอเคครับผมผิดเองครับค่ะมาถึงรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมค่ะสำหรับผู้ที่เชิญรางวัลและดอกไม้นะคะได้แก่คุณเมาส์ณัฐชานะคะและคุณน้ำชาค่ะเขาเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์ค่ะเจ้าของรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่8เป็นผู้มอบรางวัลค่ะวันนี้ใครอยากคุยกับพลอยนะคะขอให้คุยได้เลยนะคะเพราะวันนี้เธอเปิดอกคุยกันเลยนะคะน้องพลอยครับเชิญมามอบรางวัลตรงนี้ได้ไหมครับใกล้ไปนะค่ะ
รักเธอจริงๆเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาที่สำคัญใจกว้างเราจะได้รู้รางวัลไหมฮะมีอะไรดีก็อยากจะแบ่งอ๋อครับพอแล้วนะพลอยเอ้ยพอแล้วฮะอ่ะไปถึงรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้ง5ท่านเชิญค่ะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้พุ่มพวงดวงจันทร์ปาวลีพรพิมลจากพุ่มพวงแล้วถ้าพ่อเองรู้เขาจะทำยังไงสาวคนนี้เขาดูแลไม่ได้เนี่ยทีวันนี้หมู่บ้านเรามีคนตายด้วยไอ้คนอย่างนี้อยู่กับฉันปิยธิดาวรบุษย์จากลัดดาแลนด์ที่นี่แล้วอ่ะพี่ยาไปอยู่ไหนอยากไปเจอมันใช่ป่ะแกคิดว่าแนนมันโกหกเหมือนกับที่หัวแกคิดหรือเปล่าน้ำฝนอุดมเลิศลักษณ์จากที่รักขอแกแต่งงานมันโชคดีแค่ไหนแล้วพัชราภาชัยเชื้อจาก30กำลังแจ๋วสูงอายุอ่ะพี่ใครอ่ะจ๊ะน้องข้างบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกเขาเป็นทักษะออนพักสุขเจริญจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค4ตอนศึกนันทบุเรงเอาละค่ะรางวัลนี้ต้องแย่งพิธีกรชายมาผิดค่ะแล้วเข้าข้างใครบางคนคะคุณอยากให้ใครได้คะอะไรนะครับคุณอยากให้ใครได้คะอะไรของรางวัลนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยไม่เฉียดพิเศษเปล่าแน่นะจริงทำไมตอนมีประกาศชื่อผู้เข้าชิงคุณต้องมีแบบเงี้ยนี่ไงแอบลุ้นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พี่บอลค่ะจากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงค่ะพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจจะเป็นผู้ขึ้นมารับแทนน้องนะคะปีนี้กวาดหมดจริงๆนะรับแทนเป่าให้นะครับขอบคุณแทนเป่าด้วยครับเอาละครับเราไปรางวัลต่อไปเลยนะครับสำหรับรางวัลต่อไปครับสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับแล้วก็ผู้ที่เชิญรางวัลนะฮะได้แก่คุณโอ๊คสมิธนะครับนะฮะแล้วก็คุณพันธ์วรการฮะขอเชิญเลยครับเราขอเชิญด้วยนะฮะคุณอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับเจ้าของรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมนะฮะครั้งที่8ปี53เป็นผู้มอบรางวัลครับแล้วก็นี่คือรายชื่อผู้เข้าชิงฮะไปชมเลยครับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้แต่คนที่ตายเป็นเด็กคนชายที่เคยมาทำงานที่บ้านสหรัฐสังคปีชาจากลัดดาแลนด์ไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีก็คือไม่ดี
่แล้วอ่ะพี่ยาอยู่ไหนอ่ะผมมีบ้านหลังนี้ก็เพื่อคุณครับผมอยู่ในโลกที่มองเห็นทุกอย่างกลับหัวนพชัยชัยนามจากฝนตกขึ้นฟ้าไปไปนี่จะให้ขับไปไหนเนี่ยแต่ตอนนี้ผมต้องมองทุกอย่างมองทุกคนแบบจริงๆแล้วมันทำให้ผมเห็นอะไรชัดขึ้นท้องฟ้าข้างนอกเนี่ยมันสวยกว่าในคุกเยอะเลยนะพี่เทพโพงามจากหมาแก่อันตรายปีแล้วยังไม่พออีกเลยผมจำอะไรได้นิดหน่อยอนันดาเอลริงแฮมจากไฮโซดีขึ้นไม่อ่านว่าอะไรถามทำไมอ่ะไม่อยากรู้เงินแค่นี้เดี๋ยวต้องจัดการเองผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับเอ็นดีวีดีจีนใหญ่พัชระจิราธิวัฒน์จากท็อปซีเครตวัยรุ่นพันล้านมันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เราเล่นหรอกถ้าเรียนรู้ว่าเราขายกอลัดอ่ะเห็นจะว่าไงผมจะไม่ดันดูไล่อีกแล้วผมสัญญาและผู้ที่ได้รับรางวัลสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณปีเตอร์นพชัยชัยนามครับจากภาพยนตร์เรื่องฝนตกขึ้นฟ้าครับเชิญเลยครับพุ่งกลับมารับแทนนะคะคุณเป็นเอกรัตนเรืองค่ะเมื่อกี้ผมสงสัยนะฮะถ้าคุณอนันดาได้แล้วจะมอบไปยังไงก็รับของแกเองแหละค่ะมอบเองนี่แหละฮะใช่ค่ะขวามอบให้มือซ้ายสวัสดีเชิญกล่าวอะไรแทนคุณปีเตอร์นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะรับแทนเหมือนกันครับป๋องปีเตอร์ไทยในเรสวนอยู่ครับผมมารับแทนผมเป็นเอกครับผมก็ไม่รู้ปีเตอร์เขาจะกล่าวว่าอะไรพี่โทรถามก่อนไหมคะจะได้พูดถูกอะค่ะบีบีคุยกันไหมครับพี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเอองั้นพี่อยากพูดอะไรพี่ก็พูดเถอะค่ะค่ะเขาคงขอบคุณมั้งครับค่ะครับพี่ก็ถ้าอยากรู้ว่าเขาจะกล่าวอะไรเดี๋ยวผมมาส่งคำถามไปที่หรือล่ารายชื่อให้ครบอ่ะโอเคค่ะพี่หนูเข้าใจแล้วทำไมหนูบางทีหนูก็ดูหนังพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องหนูเข้าใจปีเตอร์ขอบคุณแทนผมขอบคุณแทนปีเตอร์ครับขอบคุณค่ะคุณเป็นเอกรัตนเรืองค่ะขอบคุณมากครับนี่แหละจริงๆไม่มีเขานี่วงการภาพยนตร์นะฮะต้องมีพุ่มกลับแบบนี้นะฮะและที่สำคัญนี่คือภาพยนตร์ของเขาด้วยนะคะครับตกขึ้นฟ้าค่ะเอาละค่ะมาถึงรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมค่ะสำหรับผู้เชิญรางวัลนะคะและดอกไม้ได้แก่คุณเต๋อฉันทวิชและคุณมิ้นท์ชลิดาค่ะเขาเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญพระหม่อมหลวงพันชวนพเทวกุลค่ะเจ้าของรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครั้งที่8เป็นผู้มอบรางวัลด้วยค่ะเขาเรียนเชิญค่ะและนี่คือรายชื่อของผู้เข้าชิงทั้ง5ท่านค่ะรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้พานุอารีก้องฤทธิ์ดีและกวีนิพนธ์เกตประสิทธิ์จากเบบี้อาราเบียศิวโรจน์คงสกุลจากที่รักขออะไรอย่างได้ไหมเป็นเอกรัตนเรืองจากฝนตกขึ้นฟ้าไป
ไปนี่จะให้ขับไปไหนเนี่ยมีคนอยากขับต้องมองทุกอย่างทุกแล้วมันทำโสพลศักดาพิสิทธิ์จากลัดดาแลนด์และรางวัลสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได สุดยอดจริงนะฮะเยี่ยมยอดมากเลยครับสองรางวัลแล้วนะคะและนี่ก็คงจะเขียนบทภาพยนตร์หนังผีต่อไปไปเป็นท้าผีไหมครับไม่คิดว่าจะได้อีกแล้วฮะแอบงงอยู่เหมือนกันครับก็จริงเป็นรางวัลที่ถือว่าที่สุดของการทำหนังสำหรับผมแล้วฮะการที่พยายามทำหนังเรื่อยมาก็ต้องขอขอบคุณทักกรรมการแล้วก็จิตติอีกครั้งครับแล้วก็พี่แก้งพี่วันที่ให้โอกาสนี้กับผมขอบคุณมากครับสุดยอดค่ะเอาละครับแล้วก็มาถึงนะฮะรางวัลต่อไปนะครับสำหรับรางวัลสาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมนะฮะผู้ที่เชิญรางวัลแล้วก็ดอกไม้นะครับได้แก่คุณกายนวพลลำพูนนะฮะแล้วก็คุณขวัญอุษามณีครับเชิญครับแล้วก็ขอเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลครับเจ้าของรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมนะฮะครั้งที่8นะครับปี53เป็นผู้มอบรางวัลครับและนี่คือรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังนี้แกคิดว่าแนนมันโกหกเหมือนกับที่หัวแกคิดหรือเปล่าลัดดาแลนด์อำนวยการสร้างโดยบริษัท GTH ไม่มีก็คือไม่มีพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าถูกรวยล้านจะพุ่มพวงอำนวยการสร้างโดยบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผมอยู่ในโลกที่มองเห็นทุกอย่างกลับหัวฝนตกขึ้นฟ้าอำนวยการสร้างโดยบริษัทโลเคอล์คัลเลอร์ฟิล์มนี่จะให้ขับไปไหนเนี่ยมีคนอยากฆ่าผมผมต้องมองทุกอย่างมองทุกคนแบบจริงๆแล้วมันทำให้ผมเห็นอะไรชัดขึ้นที่รักอำนวยการสร้างโดยบริษัทป๊อปพิกเกอร์ขออะไรอย่างได้ไหมEuropean struggled to get to work yesterday after ไฮโซอำนวยการสร้างโดยบริษัทป๊อปพิกเกอร์และภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง
ลัดดาแลนด์ครับจาก GTS นะฮะเชิญเลยครับโอ้โหต้องถือว่า GTS เนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จจริงๆนะฮะรายได้มหาศาลร้อยล้านเนี่ยนะฮะเกือบทุกเรื่องเลยได้ทั้งเงินและได้ทั้งกล่องจริงๆนะคะสำหรับลัดดาแลนด์วันนี้นางเอกของเรื่องมาด้วยนะคะคุณป๊อกปิยธิดาค่ะเชิญเลยครับเรียนเชิญค่ะดิฉันว่าพุ่มกับเขาจะมีไฟในการทำหนังผีของเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วล่ะถ้าต้องการนางเอกที่ไม่ต้องแต่งเอฟเฟกต์มากก็ติดต่อครับคุณนะคะต้องขอบคุณทาง GTH นะคะแล้วก็ทางคมชัดลึกด้วยนะคะที่เห็นว่าลัดดาแลนด์เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สามารถให้คติสอนใจคนทั่วไปได้นะคะให้กลับไปรักครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ชอบไม่รู้จะกล่าวอะไรตื่นเต้นแทนขอบคุณมากค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับลัดดาแลนด์ค่ะโอ้โหกว่าไปถึง3รางวัลนะคะบทภาพยนตร์นะคะผู้กำกับและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะนะฮะเอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะฮะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทุกสาขาด้วยนะฮะสำหรับในสาขาในกลุ่มของภาพยนตร์นะครับและนี่คือก้าวสำคัญเลยนะฮะของดาราผู้กำกับนะฮะและผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับในภาพยนตร์ไทยของเรานะต้องแสดงความยินดีจริงๆนะครับเอาละครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเราจะมอบรางวัลนะฮะให้แก่ศิลปินดารานะครับในประเภทของละครโทรทัศน์นะครับส่วนพิธีกรคู่ต่อไปเนี่ยต้องบอกเลยฮะว่าคนคนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นเรียกได้ว่า Man of the Year เลยก็ว่าได้ขนาดนั้นนะคะเขาได้ประกาศนะฮะยุติการทำงานนะครับในรายการทุกรายการของเขาOh, นะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นระยะเวลา18วันด้วยกันวันนี้เขากลับมารับงานแล้วครับฮะดูลาออกใหญ่โต18วันกลับมาแล้วเหรอคะหลายคนจะแถลงข่าวทำไมนะ ดีกว่านะคะครับในเมื่อในฐานะที่ขอเขานะคะด้วยเราขอในไว้นะรายการอะไรที่คนจะรับทำเองนะคะต้องครับเก้าไทยแลนด์เจอเขาเลยอยากเลิกก็เลิกไปนะคะครับวันนี้18วันกลับมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วฮะขอเสียงปรบมือให้กับน้าเน็กและพี่อ้อมสุนิสาค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสุนิสาสุขุนสังค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติบางท่านนะครับผมเกศเสพสวัสดิ์ปาลกวงนายุทธยาครับทำไมคุณถึงเลือกสวัสดีบางท่านคุณคงไม่สวัสดีพิธีกรคู่ที่แล้วใช่ไหมคะผมสวัสดีทุกท่านยกเว้นมัน2คนเมื่อกี้ครับแน่นอนนะคะเพราะว่ามัน2คนกะเสียบงานคุณนะคะจะเป็นการประกบคู่ในสไตล์ไอ้ตีกับอีดำนะครับแต่เขาก็เป็นไอ้ตีกับอีดำที่จะเสียบไอ้หนวดอย่างแกนั่นแหละใช่ตอนนี้ไอ้หนวดลำบากมากนะครับไอ้หนวดปัสจากงานไป18วันวันนี้ไอ้หนวดกลับมารับงานจริงๆค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติถึงหลายประการด้วยกันยังไงคะประการแรกนะครับบนแผ่นดินนี้ผู้ชายคนเดียวที่มีสิทธิ์คู่กับสุนิสาสุขบุญสังคือมอสปฏิภาณนะครับเฮ้ยซึ่งผมเป็นคนที่2ครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีเกียรติมาก
อันดับที่2ก็คือว่าคมชัดลึกทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เข้าวงการใหม่อีกครั้งเพราะอะไรคะเพราะว่าการกลับในวันนี้ค่าตัวเท่าเมื่อ10ปีที่แล้วเลยครับนี่ครับก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณได้ลาออกไปแล้วใช่ครับคุณลาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือราคาสตาร์ทใหม่ครับมันเอาง่ายๆกันนี้เลยเหรอครับอ้าชัวเพิ่ง17-18วันเองนะครับอุ๊ยถ้าออกนานกว่านี้มันจะน้อยกว่านี้อีกนะและอย่างที่3นะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหนังสือคมชัดลึกเลยค่ะผมวันนี้ผมจะตามหาว่าท่านไหนเป็นคนตั้งชื่อหนังสือนะครับเพราะว่าเป็นชื่อหนังสือที่ชัดเจนมากคมชัดลึกหนังสือพิมพ์เจ้าอื่นเนี่ยชื่ออาจจะคลุมเครือค่ะแต่คมชัดลึกนี่ชัดเจนมากผมก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าถ้ากลับมาทำรายการใหม่จะตั้งชื่อรายการทีวีแบบคมชัดลึกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นเกมโชว์ก็ลุ้นสิ้นดีชัดไปเลยหรือถ้าเกิดเป็นรายการแนววาไรตี้แบบเรียกน้ำตาดราม่าหน่อยเศร้าได้อีกโอ้โหครับแล้วถ้าเกิดอธิบายถึงงานในวันนี้นานชิบเป๋งล้วนได้แรงบันดาลใจจากคมชัดลึกแล้วถ้าแกมีลูกล่ะลูกเหรอฮะเกิดซะงั้นถุงยางรั่วอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละค่ะก็นี่แหละฮะตอนนี้ผมเริ่มหวั่นใจแล้วฮะว่าไอ้ค่าตัวที่น้อยนิดแล้วเกรงว่าจะไม่มีแล้วตอนนี้คิดว่าคมชัดลึกเขาอาจจะคิดว่าเรียกทำไมฮะหลวมตัวเองผมบอกได้เลยว่าในสาขาละครนะครับใครก็ตามที่เป็นคนตัดสินใจให้คุณสุนิสาสุขบุญสังเนี่ยมาเป็นผู้ประกาศรางวัลท่านคิดถูกแล้วนะครับท่านนี้นะฮะต้องบอกได้เลยว่าเป็นคัมภีร์ละครไทยนะครับละครทุกเรื่องผ่านสายตาเธอหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งผมฟังดูเป็นชีวิตคุณแม่บ้านมากเลยนะคะไม่มีอะไรทำเอะดูละครอย่างเดียวแล้วคุณผู้ชมจะได้พิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับว่าทำไมผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้นั่นแหละครับทำไมเขาถึงมีความสามารถในเรื่องละครเหลือเกินสิ่งที่ผมจะทำจากนี้เป็นต้นไปก็คือใช่ครับคุณสุนิธาใช่ครับคุณสุนิสาเพราะว่าผมนั้นไม่มีความรู้เรื่องละครเลยยังเคยเข้าใจว่าเลยานั้นเล่นบ้านสายทองเลยไม่ใช่เพราะจะมานป่าวะนั่นแหละครับเรียกสลับกันอยู่ตลอดเลยเออไม่ใช่แล้วล่ะคุณสุนิสาครับก่อนที่งานจะถึง3นะครับน้อมนำสิ่งดีสู่งานทันทีครับค่ะก็ขอต้อนรับแล้วก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะอ้อมนะคะมีความตั้งใจที่จะร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงคนที่รับรางวัลในทุกสาขาด้วยก่อนที่เราจะไปเจอกับคนที่รับรางวัลในแต่ละประเภทในละครโทรทัศน์นะคะเรามีการแสดงของศิลปินวงหนึ่งนะคะที่เพลงของเขาเนี่ยเราจะได้ยินในละครที่ดังมากเลยทีเดียวนะคะขอไปพบเลยนะคะไปพบกับวงที่อ้อมชอบและเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบกับเพลงของเขาจุใจแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเล่นทั้งหมด68เพลงด้วยกันไม่ใช่หรือเปล่าเยอะไปนะฮะเฮ้ยครับอัลบั้มเขาออกมารวมยังไม่ถึงตอนนี้ดาราหลายท่านนะฮะกำลังวิงวอนแล้วว่ายังไงคมชัดลึกนะครับช่วยเสิร์ฟข้าวต้มรอบดึกด้วยนะครับเพราะงานจะต้องเรื่องรอเลื่อนเลยไปถึงนั้นพบกับพวกเราครับ Crescendo สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพวกเราเฟรนเซนโดนะครับควันเยอะมากมองไม่เห็นพื้นเดี๋ยวร้องเพลงด้วยกันนะครับสุดท้ายระเบิดเพลงสุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วครับทำไมสายตาเย็นชาเวลาที่เราเจอกันทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจเธอลืมไปแล้วหรือไงเรื่องราวครั้งนั้นภาพในวันวานที่ดีต่อกันหากวันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกัน
รากลับมาเป็นเหมือนเดิม